ผมบังเอิญเจอสิ่งที่น่ากลัวและลึกลับและบางอันก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เริ่มต้นด้วยซีด H350 ในซีดนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับมอนสเตอร์ขนาดยักษ์แล้วก็ทะเลทรายไร้ขอบเขตและพวกชาวบ้านก็ยังพูดถึงฮีโร่บายในซีดนี้อีกด้วยทำให้ผู้เล่นที่ลองเล่นซีดนี้ในหลายๆคนเนี่ยถึงกับต้องล้มเกม Minecraft ทิ้งและเลิกเล่นไปตลอดชีวิตมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมขอหัว1ไลค์1แชร์ให้ถึง1เพื่อนไลค์ 1,000 แชร์แล้วไปหาคำตอบกันเลยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรแล้วเราเข้ามาในซีน H350 ไปที่เรียบร้อยครับซึ่งมาถึงเนี่ยดูรอบข้างมีน้องหมูฮะไม่ใช่หมูวัววัวอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยนะแล้วเราเกิดใกล้กับแคคตัสด้วยมันพยายามไปคิวเราเหรอแต่ผมเดานะว่าแคคตัสอันนี้เนี่ยมันต้องเป็นแคคตัสปลอมแน่นอนไม่อย่างนั้นซีนนี้มันจะปกติได้ยังไงล่ะเย้ฮะโอเคเก็บเหมือนเดิมแล้วมันผิดปกติยังไงทุกอย่างก็ดูปกติดีเหมือนไหมครับปกติเลยไม่ใช่ฮัลโหลว้าวทำไมอยู่ดีน้องวัวมันก็สั่นเหมือนอะไรเข้าสิงอ๋อฮัลโหลเป็นไรน้องวัวแล้วน้องวัวก็หายไปต่อหน้าต่อตาผมเลยแล้วอะไรดำๆข้างหลังผมเนี่ยฮะทำไมมีออฟซิเดียนตรงนู้นวะผมว่าทุกอย่างมันเริ่มแปลกๆแล้วว่าคุณผู้ชมผมรีบไปก่อนดีกว่าเราไปสำรวจหมู่บ้านนั้นดีกว่าครับบอกว่าเขาจะมีคำตอบให้เรากับเรื่องวัวสั่นนะหมู่บ้านนี้มันดูเหมือนจะปกติหรือโอ้ผมว่าไม่น่าใช่แล้วทำไมทอชมันเป็นสีดำอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้ทอชด้วยนี่มันเหมือนเป็นเลสตอนทอชป่ะหรือว่าเป็นทอชธรรมดาที่ไม่ได้โดนจุดไฟเววอททำไมทอชมันไม่จุดไฟอ่ะมันบ้าเหรอโนผมว่าไม่ใช่เลสตอนทอชนี่ว่าเอ้า what happened กับ this world วะคุณผู้ชมไม่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะทำไมทอชมันไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูบ้านหลังนั้นก่อนละกันเผื่อเราเจอคำตอบนะครับเปิดมาฮัลโหลโอ้ my god ทำไมหัวเอ็กมาอยู่ทะลุเพดานอย่างนั้นล่ะเพื่อนผมว่าผมยอมแพ้แล้วกับหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ไปไม่น่ามีประโยชน์เพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราเกมโหมด creative แล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจหมู่บ้านอื่นกันต่อดีกว่าน่าเจอคำตอบนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราเจอทั้งวัวที่มันสั่นกลัวอะไรบางอย่างแล้วก็ยังเจอกับหมู่บ้านที่จากทอสธรรมดาเป็นทอสเลสโตนที่ไม่ติดด้วยโอ้เว้ยวัดทำไมมันมีพื้นที่ทะเลทรายที่มันเดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่คือข่าวลือเกี่ยวกับทะเลทรายไร้ขีดจำกัดอย่างนั้นหรอมันจะเป็นเรื่องจริงหรอคุณผู้ชมอะเออผมว่าถ้าผมลองทุบดอกไม้ตรงนี้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นแค่ทุบดอกไม้ไม่น่าเป็นอะไรหรอกมั้งใช่ไหมว้าวได้ยังไงโอเคนี่โอเคครับยังไม่เป็นอะไรมากแค่ตายครั้งแรกนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยผมว่ามั่นใจว่าเราไม่ทุบทรายแม้แต่นิดเดียวเลยไม่ใช่หรอทำไมอยู่ดีทรายมันถึงถล่มลงมาได้ทั้งที่เราแค่ทุบดอกไม้เองนะเว้ยโอ้แล้วข้างล่างวัดทำไมมันมีปราสาทและเดี๋ยวและนี่คือเสาอะไรเนี่ยวัดโบรผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนี่น่าจะเป็นทางเข้านะครับผมรีบขุดดูก่อนไม่มั่นใจว่าข้างในจะมีอะไรเอ๊ะหัวอะไรอ่ะปกติถ้าปกติมันไม่ควรจะมีหัวป่ะเออนั่นหัวอะไรมีดอกไม้ป๊อปปี้ด้วยอย่าบอกนะว่าคือป๊อปปี้เดี๋ยวตอนแรกเรามีป๊อปปี้แล้วโอ้อาจจะหลงมาตรงนี้อีกอันนึงก็ได้เอาหัวเพลเยอร์อ้าวไม่ใช่เพลเยอร์ดีกว่ามันคือหัวอะไรคุณผู้ชมมันไม่ควรพูดอ้าวตัวเดี๋ยวผมไม่ได้ตาฝาดใช่ป่ะคุณผู้ชมมันมีเราไปตรงหรือว่าพ่อแกออกไปไกลเลยยี่ยี่โยนไปหัวอะไรก็ไม่รู้คนลุกหมดเลยอ่ะเอาละผมว่าเราขุดตรงนี้เลยดีกว่าคุณผู้ชมครับอย่าเสียเวลาลงไปหาของดีกว่ามาเลยเววัดวัดมีหัวโผล่มาอีกหนึ่งโอ้ไม่โบทำยังไงดีเกมบอดทำไงผมไม่อยากเกมบอดไม่อยากตายอย่าลุกขุดออกไปโอ้ไม่วัดทำไมอยู่ดีผมโดนวาร์ปตอนที่ผมกำลังทุบไอ้เนเธอร์แหลกอ่ะโอ้แล้วทำไมทะเลทรายมันถึงมีโซแซนพื้นที่โซแซนแปลกๆได้อย่างนี้เนี่ยผมว่ามันไม่เคยมีในMinecraftวานิลานะเว้ยหรือว่าซีนเฮด350มันคือของแท้วะเพื่อมีกล่องแล้วก็มีเลสโตนที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเหรอแล้วผมเปิดดูตอนนี้มีฟินว้าซูเปอร์ไอส์ป้าซูโลอ้าวไอ้เจ้าเถากูเจอมึงเยอะวะทำไมมึงเข้ามาในจุดไข่แม็กตลอดเวลาเลยวะเพื่อนไข่แม็กอะไรวะในที่นี้ที่ไหนเนี่ยมันเกิดตรงเนี้ยกูเจออะไรก็ไม่รู้แบบเรื่องแปลกประหลาดเต็มไปหมดเลยเว้ยแล้วในกล่องนี้คือปกติต้องเป็นแบบกล่องเริ่มต้นใช่ป่ะแล้วมาดูของเริ่มต้นที่มันให้เรามาดิเพื่อนกูดูดิเขาให้มาเนี่ยผมว่าดูแล้วว่ะไฟแช็กเนี่ยนะอุ้ย
ว่ากูรู้แล้วว่ะเดี๋ยวได้ของเริ่มต้นจริงอะเนี่ยใช่นี่มันคือที่อัญเชิญฮีโร่บายที่เราผู้ชมเอาละผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะผมไม่จุดตรงกลางเลย3 2 1รอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจุดไฟบนแท่นเนเธอร์แลนด์อันนี้และซีนต่อมามีชื่อว่า V112613 มีข่าวลือเกี่ยวกับไบโอมที่ทับซ้อนการจนเกิดเอนติตี้ตัวใหม่ที่หมอจังพยายามลบแต่ก็ไม่สามารถลบได้เนื่องจากเกิดเอเลอร์แต่พวกชาวบ้านก็พยายามบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายและคำสาปและเราก็ได้เข้ามาซีน V2 เรียบร้อยแล้วครับซีด V2 เดี๋ยวนะเพื่อนสิ่งแรกให้เราสังเกตได้เลยก็คือฝนนี้ฝนตกแต่เราไม่ได้ตกใช่มันคือไบโอมทะเลทรายไงไปเลยไม่ตกโอ้ทะเลทรายไม่ตกแต่สิ่งที่แปลกเลยคุณผู้ชมดูนี่ฮะนี่คือมิติของการทับซ้อนระหว่างไบโอมเว้ยโอ้ว่าตรงนี้ฝนตกตรงนี้หิมะตรงนี้ไม่ตกใช่เพื่อนเอาละเดี๋ยวเราสำรวจดูซิว่าซีนนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าว้าเดี๋ยวเพื่อนกูเจอแต่มึงเจออะไรเพื่อนมึงไปดูนี่What คือตัวเลขอะไรอ่ะเหมือนลองตีจูดอะไรไม่รู้อ่ะตรงนี้เป็นแผนที่อ่ะเฮ้ยไอ้ภาพมึงจดตัวเลขไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาใส่ตัวเลขไว้ตรงนี้เอาละผมว่าแสดงว่ามันน่าจะมีคำใบ้ในหมู่บ้านแห่งนี้แน่นอนเลยว่ะแปลกคือชาวบ้านไม่มีเลยอ่ะกูลองนอนดูดิว้าวใครมาอ๋อเจออะไรวะเพื่อนว้าวๆๆไปให้พ้นเลยตัวอะไรมันมาบอผมกูอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้กูอยู่ไบโอผีม้าเนี่ยไอ้ฝ้ากูรู้แล้วทำไมถึงไม่มีชาวบ้านอยู่ทำไมไม่มีชาวบ้านเมื่อกี้กูเห็นชาวบ้านหน้าเปื้อนเลือดฮ่าชาวบ้านหน้าเปื้อนเลือดมันแบบว่าไปยังไงมึงหลอนเปล่าไม่มึงอย่าเดินแยกกับกูเลยเพื่อนเดินด้วยกันเลยมึงรีบหาตำแหน่งที่มันไม่ได้มันน่าจะมีattitudeบอกเราครบเลยป่ะโอ้ยโอ้ยวัดลิสตูถอนไปยังไงใช่หรอโอ้ว่ะเฮ้ยเจอแล้วจดสามเจ็ดสี่สองจุดสองสี่โอเคเรามี2อันใช่ป่ะมีสามอะไรวะเนี่ยสามเจ็ดสี่สองเดี๋ยวทำไมตอนแรกเราไอ้ฟ้ามึงดูดิตูมึงเห็นไบโอมหิมะไอ้ไบโอมทะเลทรายอ่ะมันยังเป็นทอชอยู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปได้ไม่เป็นเลสโตนล่ะลองเดินไปใกล้ๆว้าวเดี๋ยวเมื่อกี้มันเป็นทอชมันก็กลายเป็นเลสโตนเลสโตนทอชโอ้วะแดเพนชิบกายแล้วว่ะกูว่ามันเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วเบื่อผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าวะครับผมเจอแล้วไอ้ฟ้าจอดลบ12ลบ 12.64 มันเหมือนพิกัดอะไรเลยอ่ะเราลองทีพีไปเลยป่ะ3117.71 เราไม่ลองไปลบ12นะผมว่ามันแปลกๆเว้ยไปสัก100ก่อนแล้วก็ไป3742.24เอาได้ฟ้าไปด้วยกันเพื่อนไป let's go wow what เชื่ออีกหมู่บ้านหนึ่งเหรอแสดงว่าเราเนี่ยต้องขุดลงไปเหรอวะขุดลงไปแต่เดี๋ยวมันไม่ได้อีกหมู่บ้านเนี่ยมันอยู่ที่เดิมผมว่านะถ้าขุดลงไปอ่ะเสียเวลาแน่นอนดูรอบข้างก่อนดูผมว่าแล้วเดี๋ยวมันมีทางลับอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยไอ้ป้าพร้อมไหมเพื่อนไม่พร้อมก็ต้องพร้อมป่ะเพื่อน Let's go ลงไปอย่ารอช้านี่ทำไปตาปลาดำดิ่งชุบชุบคนนักไอ้กามันมีเสียซอมบี้ซอมบี้ด้วยเหรอใช่ไอ้เสียมอนสเตอร์เพียบเลยไม่เป็นไรเพื่อนทุกอย่างปลอดภัยโอ้ยหน้ามืดตาบัวเอาเราถึงแล้ว What ไม่ครับมันต้องได้แค่คนเดียวใช่ป่ะวายฟ้าใช่เพื่อนโอเคให้คนละลำมึงไปก่อนก็ได้ไปแล้วนะเพื่อนไปด้วยว้าเจออะไรบอกกันด้วยนะเว้ยทำไมมันมีรถไฟอยู่ใต้ดินน่ะเว้ยว้าพี่พี่กับชาวบ้านพี่ชาวบ้านมันชาวบ้านพร้อมคนลุกเลยคนลุกชาวบ้านเพื่อนเราถูกจับมาที่นี่ถูกจับมาที่นี่หมดเลยเหรอวะต้องขึ้นหน้าบีกองไอ้ป้าเอาไงดีเออเพื่อนเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องเปิดดิวะแต่เดี๋ยวนะไอ้ฟ้าเราไม่สามารถนะเว้ยไม่สามารถกลับไปได้แล้วนะถ้าเรากลับไปโดนชาวบ้านชาวบ้านไล่ฆ่าก็ได้นะเว้ยแต่ไม่ต้องห่วงอยากกลับเลยอะถ้ามันมีกล่องเราก็แค่ต้องเปิดครับผู้ชมแบ็คแบ็ค
Emerald Emerald What is mean by black emerald วะก็ถือว่าเป็นสีเขียวไม่ใช่เหรอวะไอ้ฟ้าว้าวว้าวเอาเฮ้ยวิลเลจเจอร์แล้วพื้นมันแตกได้ยังไงแล้ววิลเลจเจอร์หกไล่ฆ่าเราโอเคผมไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยว่ะสีนี้โคตรน่ากลัวโอเคซีนนี้คือเรื่องจริงครับคุณผู้ชมเอาไปบวก1เลยซีนต่อมาซีน R3D6 ในซีนนี้เนี่ยมีเอนติตี้ลึกลับได้ถูกพบในซีนนี้เลดโกเลมและมันมีแค่วิธีเดียวที่สามารถเรียกมันได้ก็คือการเรียกมันจากสิ่งก่อสร้างผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมได้ลองพิสูจน์มันและตอนนี้ผมกับไอ้ฟ้าได้เข้ามาในซีน R3D6 ไปที่เรียบร้อยแล้วฮะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าพวกเรา2คนเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะเรียกเลดโกเลมออกมาได้มีวิธีป่ะไอ้หนุ่มกูก็ไม่รู้วิธีว่ะกูว่านะลองทดลองเนี่ยเรามาซุยตุ๋ยดูป่ะเรามาลองทดลองกันดูดีกว่าใช่ครับงั้นผมเริ่มจากการซัมมอนไอรอนบล็อกก่อนมาเรามาเริ่มลองจากเบสิกก่อนนี่ฮะคือการเรียกโกเลมธรรมดามันไม่มีทางที่จะเป็นเลดโกเลมได้แน่นอนจากการเรียกwhat อ๋าทำไมมันไม่กลายเป็นโกเลมเพื่อนเออทำไมไม่เป็นโกเลมวะนั่นสิปกติมันต้องเป็นโกเลมไม่ใช่หรอไม่รู้ว่ากูทำผิดวะแป๊บผมว่ามันน่าต้องอย่างงี้ป่ะเออก็เหมือนเดิมนี่หว่าโอ้คุณนึกว่ามีคำสาปอะไรเอองั้นเดี๋ยวผมขอลองนี่ก่อนคุณผู้ชมจากสีแดงนี่สีแดงไม่ได้ว่ะสีแดงมันจะไปได้ได้ยังไงเพื่อนก็มันบอกว่าเป็นเลดโกเลมก็ต้องใช้สีแดงป่ะมันต้องวาง2ชั้นเปล่าปุ๊บอันนี้ก็ไม่ได้หรือว่าลองนี่ดูคุณผู้ชมวางแบบเยอะๆ2ชั้นเหรอเออ2ชั้น2ชั้น2ชั้นนี่ลองอันนี้มั้ยป๊าบอุ๊ยเลสโตนโอ้เลสโตนก็ไม่ได้ไม่ได้อะไม่มีอะไรได้เลยเทียนไขแย่ได้ปะวะไม่ได้เพื่อนได้มาตัวอะไรแล้วเนี่ยก็เผื่อเราเจอโกเลมแบบเวอร์ชันใหม่ไงโกเลมเวอร์ชันใหม่ปุ๊บนี่ก็ไม่ได้ว่ะลองนี้มั้ยอันนี้มันก็แดงๆอยู่นะหรือต้องใส่เตียงวะใส่เตียงเข้าไปไม่ได้จูดบ็อกไม่ได้จูดบ็อกก็ไม่ได้มันไม่มีอยู่แรกแต่แรกแล้วหรือเปล่าแล้วบ็อกสีแดงดอกไม้หรอไม่น่าอุ้ยโอ้เนเธอร์แลกเนเธอร์แลกยังไม่ลองเลยเพื่อนลองเนเธอร์แลกดูเพื่อนเอานะจึ๊บอย่างนี้แล้วก็วางนะใช้ได้เลยว่ะเอาดิว้าวว้าววันวันเมื่อกี้มันอะไรล้อคนเล็บปุ้นแล้วไปลองฟังกลายเป็นสีแดงแป๊บๆขวานแสงใหม่ดิตาฝาดปะวะเราไม่เห็นได้เลยแป๊บผมขอรีเกมเลยรีเกมผมเข้าเกมมาใหม่ทุกอย่างเป็นสีขาวครับเหมือนเดิมท้องฟ้าปกติแต่ว่าหัวตรงนี้มันหายไปเอาแล้วผมว่ามีอะไรแปลกๆแน่นอนนี่ไงไอ้ฟ้าเพิ่งเข้าเกมมาด้วยผมว่ามันจะเป็นเรื่องจริงป่ะวะไอ้หนุ่มมันน่าจะเป็นเรื่องจริงขอรออีกรอบนึงนะมาใหม่แล้วWhat is mean? มันกำลังหมุนเหรอโกเลมสีแดงว่ะเพื่อนแต่ว่ามันหมุนเนี่ยมันไม่ทำร้ายเราปะวะไม่ทำร้ายว่ะไม่แค่หมุนเฉยอะไรวะหรือว่ามันเป็นแค่บั๊กวะเฮ้ยกูลองหมุนตามดิป้าหมุนตามดิหมุนตามเฮ้ยมันสนุกดีดิไม่รู้มันคือการเล่นใหม่ของไมค์ครับหรือว้าวตอนนี้ท้องฟ้าเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วโลกกลายเป็นสีแดงอีกรอบแล้วเอาไงดิโกเลมผมตกใจโกเลมธรรมดาเพื่อนอย่าตกใจดิแล้วสีแดงเมื่อกี้มันคืออะไรเอาไงดีวะเจอโกเลมสีแดงมันแปลกๆวอดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยป้าช่วยกูด้วยไม่ได้ทำเรื่องมันโกเลมสีแดงมันออกโลงเหรอหรือว่ามันกำลังค่อยๆลบโลกนี้ทิ้งวะเพื่อนเออว่ะมันไม่ได้ช่วยกูด้วยเพื่อนจะผ่านแล้วเกมหมดครีเอทีฟบินโอ้ยนี่ไงมันรบปู่บ้านทิ้งไอ้ฟ้าเอาอะไรมาเนี่ยโกเลมสีแดงหรือว่าหมุนเมื่อกี้มันไม่ได้หมุนเพราะเออว่ะใช่มันหมุนเพราะกำลังระเบิดตัวเองหมุนเพื่อทำการลบล้างแล้วมันลบเกลี้ยงเลยนะเว้ยคุณผู้ชมดูดิมันจะลบหมดไหมลองดูดิถ้ามันลบหมดแสดงว่าชัดเจนเลยอ่ะว่ามันกำลังลบซีนนี้ทิ้งแน่นอนมันเหลือแค่แต่ว่าตรงนี้ไปว่ามันลบมันหายไปข้างหลังแล้วเรียบร้อยหายไปหมดแล้วหมดเกลี้ยงโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาคงคิดว่าเป็นอุกกาบาตตกปกติอะอุกกาบาตตกอะไรล่ะนี่มันเลดไอรอนโกเลมโอเคครับซีนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงเอาละ
ไปดีกว่าซีดถัดมาซีดโอศูนย์โอศูนย์ตำนานวงกลมโอริโอมีข่าวลือพูดว่าพบเจอวงกลมประหลาดทั่วโลกไมน์คราฟต์นี้ซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าไมน์คราฟต์เนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้เล่นสร้างวงกลมเว้ยหรือว่าบางทีนี่อาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงนะและเราได้เข้ามาในซีดดับเบิลโอทริปเปิลโอเรียบร้อยแล้วฮะซึ่งบอกเลยว่าโอริโอทริปเปิลโอวัดอะไรเนี่ยเหรอว่ามันมีโอริโอเพื่อนนั่นนี่งงว่ะมันคืออะไรเนี่ยถ้าเราลองขุดไปข้างในสุดจะเจออะไรป่ะคุณผู้ชมเว่ยใครอ่ะไอ้ฟ้าใครอ่ะไม่รู้แต่มันเป็นหลุมดำดำมาตัวดำดำอ่ะขอลองขึ้นไปดูดิเฮ้ยมันคือใครแกเอาแต่หรอมันหายไปไหนอ่ะนี่ไม่เพื่อนมันหายอ่ะคุณดูดิเอ้าหายไปไหนอ่ะดอนโนไอ้วะเฮ้ยไม่อยู่นี่ๆๆๆเอ้าโอเคเดี๋ยวอย่าฮะทําไมเราเข้าใกล้แล้วมันหายวะอย่ามาเล่นคลิกขวาหรือแบบตอบสนองอะไรกับเขาเลยอ่ะมิสเตอร์โอริโอป่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะกูว่ามันน่าจะแบบเรื่องตำนานหรือว่าอาจจะเป็นบลัคมอนสเตอร์บลัคเป็นไปได้แต่ว่านะขอลองสำรวจหมู่บ้านนี้ดูก่อนโอ้ชาวบ้านดูปกติดีนะฮะโอ้มีชาวบ้าน2คน2อาชีพโอเคไม่ปกติแล้วไอ้ฟ้าทำไมทุกครั้งที่เราเข้าหมู่บ้านเลสโตนมันต้องดับด้วยวะใช่ป่ะดับเออดับหมดเลยใช่หรอดับหมดเลยหรอเออมันแน่มันหัวมึงอะเอ้าทำไมมันดับอ่ะลองเข้าบ้านดูดิเริ่มงงแล้วว่ะมันเป็นไปได้ได้ยังไงวะวันที่นี้ไม่ชอบไฟโอ้โยแล้ววันนั้นมันเดี๋ยว What it mean ที่แรกมันไม่มีไม่ใช่หรอใช่มันไม่มีครับผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่ามันมาได้ยังไงไอ้ภาพกูว่าเราลองขุดไปข้างล่างดูดิขุดไปแบบใจกลางดูเจออะไรปะวะเจออะไรปะก็ไม่เจออะไรนี่หว่าเจออะไรปะมึงกำลังมันมาอีกอันนึงอะคุณผู้ชมจะบอกผิดมาตอนไหนย้อนลองคิดกลับไปด่วนเลยครับภูเขาโอริโอป่ะเนี่ยมันคือวงกลมอ่ะไม่ได้ใช่โอริโอนะมันเป็นวงกลมอ่ะเจออะไรป่ะเว้ยวัดมันเข้าหลังมันไปอ่ะแล้วเบนล็อกเหรอแล้วเบนล็อกมาได้ยังไงรอบนี้ข้างในมันมีอะไรป่ะวะมึงลองขุดลงไปเรื่อยๆดิเผื่อเจออะไรบางอย่างที่เราหาคำตอบไม่ได้อยู่ในนี้นะเว้ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยขุดเนี่ยนี่จะก็ออกมาได้พวกกระจอกจะมาแบบสร้างวงกลมทำไมวะมึงเอ้าเธอก็ชื่อนัทมีเป็นไมค์ค่ะวัดโดนเตือนเลยโอ้มันบอกว่าวงกลมไม่ควรอยู่ในไมค์ครับขอโทษและซีด S555 ถูกพบเจอว่าไอเทมเริ่มต้นนั้นผิดปกติหากใครก็ตามที่เปิดกล่อง Starting Chest จะโดนขโมยวิญญาณและร่างกายและเราเข้ามาไปที่เรียบร้อยครับแล้วดูด้านหลังผมสิทำไมทุกครั้งที่เราเล่นซีดอะไรพวกนี้ Redstone ไม่ก็ Torch เนี่ยมันจะดับลงไปเว้ยซึ่งปกติมันต้องไม่ดับไม่ใช่โอ๊ะผมเผลอเปิดว่ะคุณผู้ชมและนี่คือกล่อง Starting Chest ทำไมมันถึงมี Player Head เอ๊ะมาได้ยังไงเนี่ยผมว่าเราเอาทีละกันเผื่อไว้โอเคหวังว่าทุกอย่างมันจะปลอดภัยนะครับผมไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราต้องไปตำแหน่งไหนต่อเนี่ยเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเผื่อเราเจอแมนชั่นทางนี้เนี่ยไปได้นะฮะเย้ yeah! เจอแมนชั่นว่ะเอาเรื่องจะเข้าไปนะคุณผู้ชมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเราไปมาได้ยังไงอ่ะโอ้หายไปแล้วเฮ้าเดี๋ยวนี่มันรับน้องเราอย่างนี้เลยเหรอทำไมฮิโนบายมันหลอดได้ขนาดนี้มาอีกตัวอุ้ยตาสว่างด้วยคืออะไรวะเนี่ยผู้ชมครับช่วยผมทีผมเริ่มหลอนแล้วว่าผมหายไปแล้วว่ะเอาไงดีผมไม่กล้าเข้าไปแล้วว่ะเดี๋ยวนะรูปดอกไม้เหรอถ้าผมลองสมัครโอเคหายไปแล้วเอาไงดีวะแม่งมาได้ยังไงวะฮีโร่บายเยอะโอ้โหทุกครั้งที่ผมเดินผมเจอหมดเลยปะเนี่ยลองดูใกล้ๆดิเผื่อเราว้าโอ้โบโบโบเจลิตันมานี่ตกใจหรอเมื่อกี้ไม่ยิงฮีโร่บายล่ะขอบโอ้โหเหลือเชื่อเลยทำไงโอ้มันมาหน้าเรามันจะหายไปเนี่ยอุ้ยหายตอนเราตาผมว่าบางทีมันอาจจะแบบสงสารว่าให้เราค่อยๆตามมันไปหรือเปล่าอ้าวโอเคแล้วตอนที่ผมกลายเป็นร่างเป็นสีเทาไม่สิสีดำโอ้สีดำเมี่ยมเลยผมไม่ได้เสียสเกตได้อยู่ในแถวนี้อะห้องนี้หร
กลัวมาดิมาดิโอ้บายโอ้บายมากูไม่กลัวมึงหรอกกระจอกเทคดาวน์นะกูอยากปลอดภัยแล้วครับฮะปกติแมนชั่นมันมีคุกด้วยเหรอผมลองเข้าเฮ้ยไอ้ชิปกายโอ้แต่ผมดีนะผมมีที่ขุดอยู่ว้าวบัวมึงคือใครมึงคือใครเอ้าเฮ้ยกีดิบโอ้บัวทำไมอยู่ดีถึงมีเพย์เยอร์หน้าตาเหมือนผมโผล่ออกมาแถมมันโจมตีเราเลยด้วยผมไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นวะเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมว่าเรื่องนี้มันแปลกประหลาดว่ะเราเปลี่ยนซีนดีกว่าเอาไปสักประมาณ9/10แล้วกันซีนนี้และซีนต่อมาซีนเทมโป้133เลข133บังเอิญพบเจอโดยเพย์เยอร์ไมค์ครับเมื่อ14ปีที่แล้วเขาได้บอกว่าถ้าเจอปราสาททะเลทรายอย่าพยายามใช้ไอเทมที่ทำมาจากแร่ทองขุดไม่อย่างนั้นจะและตอนนี้ผมกับไอลิงหรือไอปลาพร้อมในการสำรวจซีดเทมเปิล133และ133นี่ผมไม่รู้คืออะไรแต่ฟ้ามึงเป็นตากล้องเลยเว้ยวันนี้ได้เลยเพื่อนวันนี้กูเตรียมมาหาเรื่องพิสูจน์ลึกลับเรื่องลึกลับทั้งหลายละเขาบอกว่าถ้าเราใส่ชุดสีทองแล้วก็เข้าปราสาทเทมเปิลทะเลทรายที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราเจอกับเรื่องลี้ลับเว้ยใช่เหรอวะกูใส่ด้วยดิกูใส่เลยกูไม่รู้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ผมขออนุญาตปรับเป็นฮาร์ดฮาร์ดเลยเหรอเพื่อนเพื่อแบบรับรู้ถึงความรู้สึกแบบเต็มเปี่ยมไงมึงพร้อมไหมพร้อมเพื่อตอนนี้กูมีอาวุธครบมือชุดเกาะทองอารามเบย์วอตเมื่อกี้ที่ผมเห็นบล็อกอันนี้มันเบอร์อะไรบล็อกเบอร์วะเอ้ยหรือผมตาเบอร์วะมันแปลกแล้ววะตาเบอร์วะเพื่อนไปเข้าไปพิสูจน์ว้าววัดไอ้ป้ามึงขุดที่เดียวฮะนั่นดิกูขุดที่เดียวแล้วมันลงมาเลยได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ข้างในมีอะไรเนี่ยมีโบนมีสมิธเทมเปิลของดีแป๊บนึงนะมันก็ให้ของตามปกติไม่ใช่เหรอวะใช่ตามปกติเลยกลับดีกว่าไร้สาระว่ะให้เราเสียเวลามาสำรวจเรื่องที่แบบไม่เป็นความจริงเนี่ยนะโอ้ยโซปวดหัวนะไร้สาระจัดเราไปหาเทมเพลตอื่นไหมได้หาเทมโปอื่นดีกว่าเทมโปได้ฝั่งขวานะผมว่าน่าจะเจอกับอีกเทมโปหนึ่งอันนี้เรามาร์กไว้ว่าเราสำรวจมาแล้วคุณผู้ชมครับผมต้องบอกว่าเราเดินสำรวจมาประมาณ20นาทีแต่ประเด็นเลิกคือไอ้เจ้าเดสเซอร์เทมโปเนี่ยมันมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวเว้ยผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้มันไม่น่ามีอันเดียวได้ป้ายฟันถ้ามันเป็นองค์ใหญ่ๆอ่ะมันควรมีหลายอันดิแต่เราไม่เจออะไรเลยอ่ะนั่นแหละประเด็นเพื่อนเอาละหรือว่ามันบังคับให้เราขุดต่อหรอว้าวว้าวเจ็บมีเทมโปยันมีเทมโปเยอะจังอ่ะว้าวโอ้ my god มันมีอีกชั้นเลยเฮ้ยฮะเมื่อกี้ผมว่าจอผมมันย่อลงไม่เดี๋ยวเพื่อนอ้าวไอ้ป้าเราเตี้ยลงเราเตี้ยลงได้ยังไงไม่รู้ what ข้างล่างยังมีอีกเหรอโอ้ my god แล้วเราโอเคโอ้ทำไมมันเทมเปิลสีแดงไปแล้ววะมึงดูพวกเราดิเพื่อนมึงดูพวกเราดิมันเราเตี้ยลงอีกแล้วเตี้ยลงจัดเพราะว่ากูขอรีเกนเลือดก่อนลงไปอีกทีนึงตายแน่นอนเดี๋ยวเพื่อนเอาสวยแม่งไหนเอาแย่วะกูได้มาเยี่ยมรีเกนอ้าวโอ้ไม่วอดที่เรากำลังอยู่คือชั้นเลือดลงไปเป็นชั้นออฟซิเดียนโอ้ผมว่าเราตัวเล็กลงมาแปลกๆแล้วว่ะไอ้ฟ้าโอ้ไม่ก็ตายไปเนี่ยโอ้ตายไม่ตายได้ยังไงอ่ะเพื่อนโอ้ตอนนี้ผมเหลือแค่หมวกว่ะไอ้ฟ้ามันรอดได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะฮะ my god มึงหลบแค่หมวกแต่ตอนนี้กูเหลือครึ่งบล็อกแล้วเพื่อนโอ้ใช่เหรอตัวเท่ามึงนะโอ้ยกูใหญ่กว่ามึงนิดนึงป่าววะขุดไปอีกไหมเราขุดดูเหรอจะขุดจริงเหรอเผื่อเราเจอแบบเฮ้ยหรือว่าเป็นดีเอ็นเหรอดีเอ็นเทมเปิลเหรอน่าสนใจไปดีเอ็นเทมเปิลไม่ได้นะคุณผู้ชมขุดไม่นานว่ะเราก็ที่ขุดทองได้เป็นขุดที่ไวที่สุดปะวะโอ้ my god โอเคดีเอ็นไม่ละเพื่อนไวเลยแหละไม่ดีเอ็นละตายมิติอะไรวะเดี๋ยวไปเล่นแล้วเรื่องจริงก็ได้วะ
และซีดสุดสยองซีด M122 มีข่าวลือพูดกันอย่างบ้าคลั่งใน Reddit นะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าอย่าพยายามลงเข้าเหมืองไม้เว้ยเหมืองไม้ที่อยู่ใต้ดินเนี่ยไม่อย่างนั้นคุณจะเจอกับ Entity ที่คอยจับตามองคุณตลอดเวลาจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่เหลือความเป็นส่วนตัวและก็ตอมใจตายเนี่ยเหรอทางลงไปเหมืองไม้ที่เขาล่ำลือกันน่ะผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมีมอนสเตอร์ที่คอยจับตาดูเราอยู่มันไม่มีทางเป็นไปได้มอนสเตอร์อะไรมันจะมาจับตาดูเราวะเพื่อนแต่มอนสเตอร์มันเยอะมากเลยเว้ยเพื่อนมึงขึ้นมาก่อนรอก่อนรอแสงแดดจัดการก่อนเอาละเหมือนจะเงียบสงบแล้วรีบลงไปดีกว่าจ้าขออนุญาตเนาะหวังว่าจะไม่เจออะไรจับตามองเราเนี่ยคุณผู้ชมอุ้ยเหมืองบ้านวอดอะไรอะไอ้เราเจอกูไปตายมาก็พี่เราบายพี่เราบายชิบหายไอ้ฟ้าไม่มึงเจออะไรกูเห็นมันตัวดำๆจ้องตามึงอ่ะเว้ยฮีโร่บายจ้องตากูฮีโร่บายเหรอแปลกๆแล้วเมื่อกี้ฮีโร่บายกูวันนี้เขามาก็เจอเลยกูสเต็กด่วนเลยมาดิงงเลยอันนี้ผมงงเลยคุณผู้ชมงงจริงมึงนี่แค่เราเข้าเปลือกไม้นะเว้ยยังขนาดนี้เลยเหรอนั่นแหละสิต่อมาโอ้วอดเมื่อกี้เปลือกไม้ที่ไหนเฮ้ยที่คุณหยีที่คุณหยีอะไรวะหยีมันหยีเราหรอหรือยังไงเออมันคืออะไรวะเด็กปกติอุ้ยมีเสียงเลวีนด้วยฮะ What the heck อะไรวะเนี่ยถ้ำนี้มันอะไรกันเนี่ยนั่นสิแล้วกูไปทางไหนวะเนี่ยไอ้ฟ้ากูเริ่มหลงกันนะเว้ยเออทางนี้ได้มีประตูเนเธอร์พอร์ทัลตรงนี้แบบเต็มฟูลพิกัดพร้อมจุดไฟก็เข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราไปหาฟินแลนด์สโตนน้องไปที่กูเจอไงเพื่อนเพื่อนมึงปะเนี่ยเอาหายไม่ได้ไปแล้วเพื่อนไม่หายไปแล้วใช่แต่ว่าปะมาดิเอ๊ะเอาไม่หายไปได้ไงอ่ะผมงงเลยเนี่ยอยู่ดีก็หายเนี่ยไปทางไหนต่อดีวะไอ้ฟ้ากูเริ่มกลัวแล้วทางไหนหน้าทางนี้ต่อนะโอ้ยเราเจอแมงมุมว่ะไอ้ฟ้าเฮ้ยสวัสดีเพื่อนแมงมุมแกมันใครวัดมาโอ้กูโดนตัวอะไรมันคือฮีโร่บายผสมแมงมุมใช่เหรอใช่โอ้ my god what the hell this world แล้วดูสิ่งที่ผมเจอดิครับผู้ชมผมกำลังจะออกจากเซิร์ฟเวอร์นี้เจออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันคือ what isแดดทำไมมันบล็อกลอยฟ้าฮะโยจะบอกเลยว่าซีนี้มีมากกว่า1เรื่องหลอนอ่ะทำยังไงเนี่ยฮะเว้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยตัวอะไรสีแดงว้าวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตัวอะไรเนี่ยแกเป็นแล้วครับมันแกมันเด้งอย่างเงี้ยก็น่ารักดีนี่ไม่เหมือนมันโดนเลือดอาบไปเลยขนมันอ่ะก็ใช่แต่ว่าเขาไม่ทำร้ายเราก็ถือว่ามันลอยกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเพื่อนนั่นคือคำถามเอาเป็นว่านะฮะเรื่องแมงมุมที่จับตามองเราเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องแกะอันนี้กับบล็อกก็ดูน่ารักดีนะฮะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราลองอัญเชิญฮีโร่บายดู3 2 1เจอแล้วมายก๊อดมีฟ้าผ่าลงมาด้วยฟ้าผ่าได้โอ้ยจอกูมืดว้าไม่จอกูมืดอ่ะจอกูมืดแล้วจอกูมืดปะไม่เหมือนนะกูไม่เห็นปกติไม่ก็ฮีโร่บายฮีโร่บายกำลังมองมันคือเรื่องจริงเหรอวะมันคือเรื่องจริงว่าฮีโร่บายมีอยู่จริงโอ้ my god มาดิอย่าเบื่อจ้องมองเนี่ยจริงก็เข้ามาเลยไอฮีโร่บายมาอ้าวมันเข้ามาแล้วไล่มากูระเบิดอยากเล่นอีกต่อไปแล้วใครอยากหลอนต่อจิ้มไปหน้าจอตรงกลางเลยครับ